ู่ USB อีกแล้วนะครับจากร้านตู่ช็อปครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับชุด AUX บวก USB สำหรับชาร์จมือถือนะครับฟังไม่ผิดครับเป็นชุด AUX แล้วก็ USB สำหรับชาร์จมือถือนะครับตัวนี้จะเป็น USB 3.1 แอมป์นะครับค่อนข้างที่จะใช้กระแสไฟในการชาร์จได้เร็วนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่รองรับฟาสต์ชาร์จนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็นี่ดูของนะครับก็ส่งของที่ทางร้านส่งไปให้นะครับก็จะมีชุดบล็อกนะครับชุดบล็อก AUX นะครับแบบนี้ก็จะเป็น AUX กับ USB built-in อยู่ในบล็อกเดียวกันเลยนะครับนะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์สำหรับแปลงสายแต่แปลงไฟนะครับก็คือจาก12โวลต์เป็น5โวลต์นะครับตัวนี้อีกตัวนึงแล้วก็สายสำหรับเปิด AUX ของตัว VU ของรถนะครับอันนี้ก็ต้องบอกถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งซื้อของนะครับก็ต้องบอกทางร้านด้วยนะครับว่าเป็นรถเปียอะไรปุ่มดิสเขียนดิสเฉยๆหรือว่าเป็นดิสต่อ AUX นะครับถ้าเป็นดิสเฉยๆจะใช้ปลายสาย4เส้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดิสต่อ AUX จะใช้ปลายสาย5เส้นนะครับการเสียบพินก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวถังปลาสำหรับต่อสายไฟนะครับให้มา2อันอันนี้สำหรับแคมป์เข้ากับตัวที่จุบุรีนะครับแล้วก็สาย AUX สำหรับต่อข้อมือถือนะครับผมแล้วก็เคเบิลไทยนะครับสำหรับรัดนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ทางร้านจะส่งให้ลูกค้ามาดูเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็จะมี1คัตเตอร์ที่ต้องใช้คัตเตอร์นะครับ2คือไขควงนาฬิกาเล็กๆนะครับปลายแหลมๆนะครับ3คือกิมตัดสายไฟนะครับ4คือกิมตัวใหญ่นะครับ5คือไขควงแฉกนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับเริ่มติดตั้งกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกคือวิธีการแกะวิทยุก็มันเหมือนเดิมครับดึงฝาล่างขึ้นมาก่อนนะครับดึงออกเลยนะครับนะก็เหมือนเดิมแล้วก็แกะกาวีนะครับใช้นิ้วดึงได้เลยนะครับใช้นิ้วเกาะดึงได้เลยแบบนี้นะครับแกะกาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ไขควงนะครับไขควงแฉกนะครับมีน็อต4ตัวเนาะน็อต4ตัวหมุนน็อตออกนะครับก็ประคองน็อตนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าไขควงไม่เป็นแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวน็อตหลุดลงไปเดี๋ยวน็อตหลุดนี่หายากเลยนะครับข้างล่างจะมืดน็อตก็สีดำด้วยนะครับต้องประคองตัวน็อตด้วยนะครับนะครับค่อยๆหมุนค่อยๆจับออกมานะครับหมุนน็อตออกหมดแล้วนะครับ4ตัวก็สามารถที่จะดึงตัววิโยออกมาได้เลยนะครับดึงค่อยๆดึงนะครับจับสองข้างแบบนี้นะครับดึงเสร็จก็ดึงฝาตัวครอบเรือนใหม่ออกมาแบบนี้นะครับถ้าดึงเข้ามาหาตัวเองเนี่ยมันจะคลายล็อกของตัวฝาครอบได้พอดีนะครับพวกเดือยล็อกจะไม่หักนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตัวปลดล็อกสายไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะแบบตกมาตายตรงนี้เลยนะครับเอาออกยากเหมือนกันตัวปลั๊กมันจะเป็นหัวทิ่มลงนะครับให้ใช้นิ้วนะครับดันเข้าหาตัวเองนะครับให้ใช้นิ้วนะครับดันใต้สายไฟพอดีนะครับอยู่ใต้สายไฟพอดีนะเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดึงปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวปลดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กจะอยู่แบบนี้นะครับให้เอานิ้วชี้นี่นะครับดันเข้าตรงนี้พอดีเห็นไหมครับเนี่ยใต้สายไฟพอดีดันเข้าตัวเล็กๆเนี่ยครับแล้วก็ดึงขึ้นดังปุ๊บดึงขึ้นเลยรูใหม่นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยฮะนิ้วชี้เข้าไปนิ้วเดียวใต้สายไฟพอดีปุ๊บลองดันๆดูก่อนปุ๊บดันมันนิ่มๆก็แสดงว่าใช่ละก็ดึงขึ้นมาเห็นไหมครับบางคนดันตัวนี้นะครับดันตัวครอบตัวเดย์ล็อกนะครับมันจะไม่ได้นะครับต้องดันตัวปลดล็อกพอดีนะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนี้ตอนดึงนะครับเราต้องมีผ้าสำหรับรองวิวด้วยเพื่อไม่ให้ตัวแผงแอร์เนี่ยเป็นรอยนะครับก็วางไว้นะครับประมาณนี้อันนี้คือแกะวิวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเปิดโหมด AUX ก่อนนะครับโหมด AUXตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวเมียตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับบล็อก AUX ของตัวบล็อกนะครับผมแล้วก็ร้อยสายนะครับ
วิธีการเสียบปลั๊กนะครับใช้ปลั๊ก20พินตัวนี้นะครับที่มีสายไฟเส้นเดียวนะหรือบางคนถ้าเกิดว่าเป็นรถที่มีคนทนพวงมาลัยก็จะมีสายไฟหลายเส้นประมาณ4เส้นนะครับปลดล็อกออกมานะครับจะใช้สายไฟชุดนี้นะครับแล้วก็วิธีการก็คือให้ใช้ไขควงนาฬิกาเล็กนะครับเสียบไปด้านข้างข้างไหนข้างหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้แค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ค่อยเอาไขควงนะครับค่อยๆดันขึ้นแบบนี้นี่ฮะได้แล้วอย่าทำหายเด็ดขาดนะครับตัวนี้สำคัญเลยมันจะเป็นตัวล็อกสายนะครับผมแล้วก็ใช้พินนะครับพินตัวนี้จะเป็นตัวพินเทียบนะครับไม่ใช่พินแท้นะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวดิสเฉยๆเนี่ยจะใช้ปลายสาย4เส้นนะครับจะเสียบแบบนี้นะฮะเสียบแบบนี้นะฮะเอาตัวล็อกหรือว่าเอาสายสีขาวนี่ลงข้างล่างนะครับให้เริ่มแถวบนด้านขวามือนะครับรูที่2จะเป็นสีดำเส้นไหนก็ได้นะครับสีดำเส้นไหนก็ได้เสียบเข้าไปดันเข้าไปเลยนะครับสังเกตนะครับว่าให้สายไฟมันอยู่ตรงกลางปลั๊กพอดีอันนี้ก็คือสุดปลั๊กแล้วนะครับอันนี้คือรูที่2แล้วข้ามอีก1รูนะครับมารูที่4นะครับ3ข้ามเลยแล้วก็มา4เสียบเข้าไป4ใช้แดงนะครับแดงเสียบเข้าที่4วิธีเสียบนะครับให้เอาเดือยล็อกเนี่ยลงข้างล่างนะครับเนี่ยนะฮะมันจะมีเดือยล็อกของพินอยู่ใช่ไหมครับให้เอาเดือยล็อกลงข้างล่างนะครับดันเข้าไปปึ๊บแบบนี้แล้วก็ตามด้วย5จะเป็นดำดันเข้าไปอีก6จะเป็นเหลืองดันเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลายสาย5เส้นมันจะมีสีดำ3เส้นใช่ไหมครับมันจะมีคู่ดำที่มีท่อหดสีแดงหุ้มนะครับให้เสียบรูที่2กับ3ก่อนนะครับอันนั้นคือปลายสาย5เส้นสำหรับปีสำหรับปุ่ม dis.aux นะครับปี2010ถึง2012นะครับจะใช้ปลายสาย5เส้นก็เสียบแบบนี้แหละแล้วที่เหลือก็เป็นแดงดำเหลืองปกติสังเกตนะครับว่าเนี่ยฮะตัวสายตัวพินเนี่ยจะมีตรงกลางปลั๊กพอดีอันนี้คือสุดพินแล้วนะครับก็คือสุดปลั๊กแล้วนะครับคือแน่นแล้วต่อไปนะครับเราต้องใช้ตัวคลิปล็อกสำหรับล็อกปลั๊กเข้าไปเราก็ตัดนะครับตัดไปเลยตัดแล้วนะครับก็ตัดตามรูที่เราแยงเข้าไปนะครับเนี่ยฮะตัดแบบนี้เห็นไหมแบบนี้ดูนะฮะตัดให้ตัวล็อกมันออกไปนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกปลั๊กเข้าไปเลยนะครับปั๊บแบบนี้เห็นไหมฮะล็อกแล้วนะฮะแล้วก็เสียบเข้าหลังวิวเลยปั๊บนะครับตัวเมียอีกด้านนึงนะครับเราก็ร้อยออกมาด้านข้างนี่นะครับร้อยเข้ารูไหนก็ได้นะครับรูไหนก็ได้นะครับที่มันสามารถออกไปด้านข้างได้นะครับรูด้านฝั่งเก๊ะนู่นเลยเนี่ยฮะรูนี้เลยเนี่ยฮะรูนี้แล้วก็เอามือรับมาก็ออกมาด้านนี้นะครับแต่แล้วเราก็เก็บวิวเหมือนเดิมนะครับเทสก่อนนะครับเทสก่อนว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมถามว่า AUX ขึ้นไหมนะครับกดนิดทีนึงปุ๊บเห็นไหมครับ AUX ขึ้นแล้วว้าว AUX ขึ้นนะครับกด CD ปุ๊บมันจะสามารถสลับโหมดได้ระหว่าง CD กับ AUX แต่ถ้าเกิดว่าไม่มี CD มันจะมาค้างที่ AUX แล้วจะไม่สามารถสลับโหมดได้จนกว่าจะมี CD อยู่ข้างในโหมดนี้ก็สามารถปรับเบสปรับแรมได้หมดทุกโหมดนะครับก็ปรับเบสเป็น4แหลมเป็น5กำลังดีนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือวิวสามารถเปิดเองได้ละเนี่ยนี่เราก็ประกอบเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนประกอบวิวนะครับเราต้องเสียบปลั๊กไฟฉุกเฉินด้วยนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับถ้าเกิดไม่ถนัดก็ก้มๆดูนิดนึงก็ได้อ่ะเสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็ใช้ฝาครอบตัวเรือนใหม่นะครับวางแบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปนะครับอย่าลืมถอดกุญแจนะครับสไลด์เข้าไปแบบนี้นะครับนะฮะมันจะเรียบพอดีนะครับแล้วก็ใช้มือทำแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ล็อกเข้าไปเลย
น็อตเข้าไปเลยอย่าลืมนะครับจะทำน็อตหายนะครับจริงๆน็อตก็ยึดแค่ตัว2ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าสมมติว่าหายจริงๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิยุไม่ได้ใช้แรงยึดอะไรเยอะแยะนะครับนะครับแล้วก็ประกอบตัวกาวีเข้าไปกาวีก็เสียบข้างบนก่อนนะครับใช้ตัวนี้เสียบข้างบนก่อนตัวคลิปแล้วก็ดันเข้าไปนี่ก็เหมือนกันครับเสร็จข้างบนก่อนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับทีนี้ตัวนี้ยังไม่ต้องปิดนะครับเพราะว่าเราจะใส่ชุดบล็อกนะครับการใส่ชุดบล็อกนะครับก็แกะขึ้นไปหาใหม่นะครับแกะตัวนี้นะแกะดึงขึ้นมานะครับอันนี้เองนะครับแล้วก็ดันตัวฝาปิดช่องบล็อกออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวบล็อก AX กับ USB ใส่เข้าไปแทนนะฮะใส่ค่อนข้างยาวนะครับใส่เข้าไปแทนครับแต่เราถนัดนะครับจะเอา AX ขึ้นก่อนหรือว่าเอา USB ขึ้นก่อนก็ได้ได้เหมือนกันใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจะได้แบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้จะเป็น AV กับ USB คู่กันนะครับนะแล้วสาย AUX นะครับเราก็ร้อยเข้าคอนโซลเกียร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้มาด้านนี้ก่อนร้อยเข้าคอนโซลเกียร์แบบนี้แล้วก็เอามาออกช่องข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปต่อเข้าตัว AUX ตัวเมียที่ต่อมาจากหลังวิยุนะครับแล้วก็ใช้เทปพันนะครับสักครู่นะครับใช้เทปพันตัวนี้ไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปเสียสีกับตัวบอดี้ของรถเทปพันเลยนี่ปึ๊บเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับให้ตัวคอนโซลเกียร์หนีบตัวนี้ไว้นะครับก็ดันเข้าไปตัวนี้ก็ดึงขึ้นเก็บสายให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับอันนี้คือต่อ A เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อพ่วงไฟนะครับพ่วงไฟเข้ากับตัว USB นะครับแล้วก็เปิดฝาตัวนี้อีกชิ้นนึงนะครับเปิดฝาตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อต้องเปิดตัวนี้ก่อนเปิดตัวเก๊ขึ้นมาก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ปลดตัวนี้นะครับวางไว้คันนี้จะมีต่ออะแดปเตอร์กล้องไว้อยู่ข้างล่างนะครับทีนี้ก็ปลดล็อกตัวล็อกสายตัวไฟที่จุดบุหรี่นะครับตัวนี้คือเราจะพ่วงตัวแปลงไฟนะครับจาก12โวลต์เป็น5โวลต์เนี่ยเข้ากับตัวที่จุดบุหรี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นฝั่ง USB ตัวนี้จะเป็นฝั่งไฟเข้านะครับก็จะเป็นแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับตัวนี้ก็เอาไปเสียบเข้ากับ USB ของตัวบล็อกนะครับเข้าอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะมาต่อกันทีนี้วิธีดึงอันนี้ออกนะครับเอานิ้วชี้นะครับดันเข้าไปด้านล่างดันขึ้นนะครับดันขึ้นตรงนี้นะดันขึ้นแล้วก็ดึงสายไฟขึ้นด้วยปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะออกมาเดี๋ยวพ่วงเข้าตัวนี้ไปเลยครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการพ่วงไฟแดงต่อเข้ากับสีเทาดำต่อเข้ากับขาวดำของตัวรถนะครับนะโดยใช้หางปลาหนีบตัวนี้นะฮะวิธีการใส่นะครับก็เอาตัวเหล็กของหางปลาขึ้น
นะครับแล้วก็เอาตัวหางปลาไปหนีบเข้ากับสายไฟของตัวรถนะครับให้มาช่องเดียวนะครับตัวหางปลาเนี่ยมันจะมีอยู่2ช่องให้เอาเข้าช่องแรกก่อนให้เอาช่องนั้นเข้าด้วยช่องนั้นซ้ายก่อนนะครับแล้วก็เอาสายไฟของตัวแปลงไฟเนี่ยนะครับสีแดงก่อนนะเราจะต่อสีแดงก่อนมาเสียบเข้าข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ครีมหนีบไปเลยแบบนี้นะครับจับสายไว้ด้วยนะครับแล้วก็หนีบให้มันชิดๆแบบนี้นะฮะหนีบแบบนี้ให้มันชิดๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะอยู่แน่นมากไม่ว่าเครื่องจะร้อนแค่ไหนแล้วก็ล็อกตัวอันนี้เข้าไปเลยนะครับต่อไปนะครับต่อสีดำครับแล้วก็หนีบเข้าเหมือนเดิมนะครับเอาสายไฟเข้าแบบนี้ด้านข้างด้านล่างอ่ะแล้วก็จับไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ครีมหนีบเข้าไปเลยแบบนี้ปึ๊บนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้เคเบิลไทนะครับรัดสายที่ให้มานะครับรัดสายไว้จะตัดตรงนี้ออกก็ได้หรือว่าไม่ตัดก็ได้นะครับแล้วแต่ก็รัดสายไว้ให้ดีๆแบบนี้ถ้าจะให้ดีก็ตัดตัวท่อแล้วมันจะสวยนะครับต่อไปนะครับตัวนี้เราก็เอามาต่อเข้ากับปลาย USB ของตัวแปลงไฟแล้วก็มาต่อเข้ากับ USB ของตัวบล็อกนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้เคเบิลเทปนะครับพันให้แน่นๆนะครับอันนี้ทีนี้ก็เก็บสายให้สวยงามนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้เคเบิลไทที่ส่งไปให้รัดเข้าตัดครับต่อไปล็อกสายไปเอาสายไปเก็บไว้ข้างในแล้วก็เอาเคเบิลไทรัดตัวแปลงไฟเข้ากับสายไฟของตัวรถนะครับเพื่อไม่ให้มันดิ้นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วตัวนี้ก็ตัวล็อกตัวนี้ก็เสียบเข้าตัวรถเหมือนเดิมนะครับข้างล่างแบบนี้จะสายให้สวยงามสายก็ใส่ลงไปข้างล่างทีนี้ก็เอาตัวฝาครอบมาใส่เข้าเหมือนเดิมนะครับเสียบปลั๊กที่จุบุรีเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เข้าไปนี้ก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับความสวยงามจะอยู่ที่คนติดตั้งนะครับว่าเก็บสายไฟสวยงามหรือเปล่านะครับใส่เข้าไปก็เอาฝาเนี่ยใส่เข้าไปหมดเลยเป็นการตั้งเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวจะมาเทสกันนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเทสกันนะครับว่าสามารถใช้งานได้ไหมนะครับอันดับแรกเทส USB ชาร์จก่อนนะครับก็เสียบกุญแจเข้ารถแล้วก็บิดออนนะครับเอา USB เสียบเข้ากับพอร์ต USBนะครับแล้วก็เอาสายชาร์จเสียบเข้ากับโทรศัพท์สามารถใช้งานได้นะครับใช้ได้ทีนี้เราจะมาลองต่อกับ AUX นะครับเห็นไหมฮะดู AUX กับ USB งามสวยงามไหมฮะมันจะเป็น AUX กับ USB อยู่ในบล็อกเดียวกันสวยงามนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับบล็อกนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่มันจะเป็น Type-C เนาะมันจะต้องมีตัวแปลงแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องไหนที่มี 3.5 มิลอยู่แล้วก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยนะครับเครื่องนี้เป็น 3.5 มิลอยู่แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับทีนี้ก็เปิดวิทยุนะครับไปให้เป็น AUX นะครับปรับวิทยุให้เป็น AUXนะครับถ้าเกิดว่ามันก่อนอยู่เมื่อก่อนอยู่ CD จะเราก็กดดิสที่หนึ่งปุ๊บมันจะขึ้น AUX แล้วก็มาเลือกเพลงที่โทรศัพท์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเล่นจาก YouTube หรือว่าจากจุกนะครับใช้งานได้เหมือนกัน
นะครับเสียงจะได้ไม่ดีอยู่ที่มือถือของเรานะครับลองเครื่องนี้ดูเห็นไหมฮะเร่งเสียงที่มือถือให้สุดนะค่อยเบาตรงนี้เอาจะง่ายกว่าแล้วเทสซ้ายขวาดูนะครับซ้ายขวาเห็นไหมครับซ้ายขวานะครับสเตอริโอครบนะครับถ้าเกิดว่าสเตอริโอครบก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมนะอันนี้ก็คือการใช้งานตัว AUX กับ USB ชาร์จมือถือนะครับผมประมาณนี้ทีถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจชุดนี้นะครับก็แจ้งพ่อค้าได้เลยว่าสนใจชุด USB AUX กับ USB สำหรับชาร์จมือถือรถปี2007ปุ่มดิสเขียนดิสเฉยๆหรือว่ารถปี2010ปุ่มดิสเขียนดิส .AUXต้องแจ้งปุ่มดิสด้วยว่าปุ่มดิสเนี่ยมันเขียนว่าอะไรอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นเครื่องนี้มันเป็นดิสเฉยๆบางคันนะครับซื้อรถมือ2มาอาจจะเป็นปี2007แต่ว่าปุ่มดิสเป็นดิส .avx ก็เพราะว่าเปลี่ยน VU มาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องแจ้งปุ่มนี้ด้วยว่าเป็นดิสเฉยๆหรือว่าเป็นดิส .aux นะครับผมยังไงก็คลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจก็ทักมาที่ID LINETU-USB-NewYork นะครับเบอร์โทร0852517296นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกันว่าจะมีคลิปใหม่ๆออกมาเยอะไหมประมาณไหนครับก็สนใจก็ทักมาได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ